สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านนะครับผมนายธเนศเครือคูณนะครับก็วันนี้อยากจะมาเล่าความรู้สึกความในใจแล้วก็โปรเจกต์ที่ผมคิดอยากจะทำนะครับก็นอนฝันมาเป็น10ปีแล้วนะครับเคยเล่าเรื่องนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟัง 2-3 คนนะครับก็เป็นโปรเจกต์เรื่องพลังงานนะครับขอเกริ่นให้ฟังหน่อยนะครับก็คือเรื่องพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับมันต้องมาตามสายนะครับแล้วก็อันตรายต่อชีวิตมนุษย์ด้วยครับเราต้องสร้างเก็บไว้ในรูปเซลล์ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะครับหรือรูปพลังงานต่างๆนะครับเราเก็บมันคือไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นทุกครัวเรือนเลยจำเป็นทุกประเทศเลยนะครับบางทุกประเทศก็ใช้ไฟฟ้าบางประเทศก็ใช้ที่110โวลต์บางประเทศก็ใช้220นะครับแต่ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงพลังงานอีกตัวหนึ่งซึ่งทุกคนมองข้ามและเป็นพลังงานที่ง่ายนะครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าเป็นพลังงานอะไรนะครับผมขออธิบายให้ฟังเลยว่าคือพลังงานลมนะครับไฟฟ้าที่คุณใช้อยู่นะครับลมทำได้แบบเดียวกับไฟฟ้าเลยนะครับคุณไฟฟ้ามาตามสายนะครับเกะกะระยงระยางหมดเลยคนไปโดนก็ช็อตเสียชีวิตด้วยนะครับและอันตรายด้วยแต่ลมสามารถทำได้ทางเดียวกันเลยลมสามารถเก็บได้ด้วยพลังงานเก็บพลังงานลมนะครับก็คืออัดใส่ถังไว้นะครับเป็นพลังงานลมเอาไปหุงข้าวได้เอาไปสว่านเอาไปหินเจียเอาไปแท่นกึ่งเอาไปทำได้ทุกอย่างแบบไฟฟ้าเอาไปหุงข้าวได้นี่หมายถึงอัดลมใส่แทงไว้แล้วเสร็จแล้วเราจะไปใช้เราก็จะมีเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ปั่นให้ไฟมาออก220แล้วก็หุงข้าวได้เลยชาร์จโทรศัพท์ชาร์จอะไรทำได้หมดเลยตอนนี้เราจะทำยังไงใช่ไหมครับนะครับเราจะสร้างเมืองนั้นเหมือนเป็นเมืองแห่งลมนะครับครับเราจะเก็บลมไว้ในแท้งนะครับสมมติว่าผมอยู่พัทยาเนี่ยบ้านผมก็จะมีที่เก็บลมนะครับลมนั้นก็จะเดินตามทางฝังดินมาก็ได้ครับเดิมคู่ถนนเดิมแบบสายไฟฟ้าเลยครับตอนนี้ระหว่างทางเราก็มีแท้งเก็บลมแท้งเก็บลมคือฝังไว้ข้างทางเป็นช่วงไปเลยครับบ้านไหนต้องการใช้ก็เสียบเอาลมไปใช้นะครับและรถที่วิ่งบนถนนนะครับมันเรามีเนินแบบลูกระนาดนะครับเหยียบนี่ก็คือก็ปั๊มลมเก็บไว้นะครับแล้วก็ใครจะเอาไปใช้บ้านไหนก็เอาไปใช้ก็ติดมิเตอร์นะครับมันจะใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็สวนหย่อมนะบรรดาสวนหย่อมหรือว่าสถานที่พักผ่อนนะครับเราก็จะมีรถจักรยานที่ปั่นเป็นลูกสูบให้ไว้ไปออกกำลังกายใครปั่นก็จะมีมิเตอร์ให้ปั่นเข้าไปในระบบเราสมมติว่าตั้งสูติฐานเราจะใช้มันที่100บาร์เก็บสเปคไว้100บาร์แต่บ้านจริงๆไปใช้ไม่ถึงแล้วครับเราก็เอาไปใช้เอาไปเป็นสว่านเป็นเจียเป็นแท่นกึนไปหุงข้าวไปชาร์จโทรศัพท์ไปเป็นพัดลมทำได้หมดเลยนะครับโดยใช้ลมเนี่ยเป็นตัวพลังงานนะครับตอนนี้บ้านไหนที่มันสมมติว่าเราตั้งสเปคไว้ที่100บาร์ถ้าเกิดหมดที่100บาร์เราอาจจะมีเสียงกำสายหรือส่งเป็นเมสเซจไปหาทุกคนว่าลมน้อยรู้ทุกคนก็มีเกที่บ้านก็มีเกก็หน้าที่ของทุกคนก็ต้องปั่นจักรยานเอาลมเข้ามาคือทุกคนได้ใช้แล้วก็จะเก็บค่าลมเนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้มากก็จ่ายมากนะฮะหรือใครใช้ไปเท่าไหร่ก็สามารถปั่นคืนมาเท่านั้นถ้าไม่ปั่นคืนก็ต้องจ่ายเป็นเงินมาให้รัฐมาครับตอนนี้มันติดกฎหมายไหมคือถ้าเกิดเราไปทำลูกระนาดแล้วรถไปเหยียบบางทีคนอุ้ยไม่ได้ฉันก็เทือนฉันปวดหัวฉันอะไรเงี้ยต้องออกกฎหมายรัฐต้องออกกฎหมายว่ามันเป็นหน้าที่รถเหยียบเนี่ยเพราะว่าลมเราจะไปใช้ด้วยกันมันเป็นหน้าที่ที่รถที่ใช้บนถนนก็ต้องเหยียบนะครับแล้วก็อะไรที่ขัดต่อกฎหมายอย่างเช่นพื้นที่ที่เราจะทำอย่างเงี้ยก็ต้องเปิดไฟเขียวให้ก็คือผมจะให้ใช้ฟรีเลยเพื่อทดลองใช้1ปี2ปี3ปีนะครับเพื่อทดลองระบบของมันนะครับครับแล้วก็ถนนเนี่ยเป็นของหลวงใช่ไหมครับก็คือเราจะไปทำอะไรกับถนนที่ให้มีลูกสูบมีอะไรรถไปเหยียบเนี่ยก็ต้องคือแก้ไขกฎหมายว่าให้เราทำได้เราเนี่ยอาจจะจดเป็นองค์กรหรือว่าเป็นของรัฐหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โปรเจกต์เนี้ยผมอยากได้ทุนวิจัยและก็พัฒนาหรือว่าใครที่มีแนวความคิดว่าถ้าเกิดความคิดผมเนี่ยมันดีเข้าท่านะก็จะสนับสนุนผมก็ได้นะครับที่อีเมลก็แล้วกันนะครับ p
paramotorplay@gmail.com นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0863050805ส่วนเว็บไซต์ก็takunsayam.com นะครับอันนี้คือแนวความคิดนะครับซึ่งผมคิดมานานแล้วผมถึงข้ามไปนอนฝันเลยนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้นะแล้วมันทำได้จริงๆไม่ใช่สิ่งเพ้อฝันนะครับนะผมสามารถทดลองให้คุณเห็นได้นะครับผมจะอัดลมเข้ามาเก็บมาหรือใครมีก็เอาไปทำทุกอย่างที่คุณใช้จากไฟฟ้าเนี่ยผมมั่นใจว่าผมทำให้ทุกอย่างเลยแต่ตอนนี้คนอาจจะมองข้ามไปจริงๆมันง่ายมากง่ายกว่าไฟฟ้าง่ายกว่าเราจะไปเก็บในรูปแบตเตอรี่นะครับเราจะมีกังหันลมกังหันลมรับลมชายหาดเนี่ยหรือว่ากังหันลมตั้งบนเขาตรงไหนก็ได้แต่เราไม่ต้องปั่นเป็นไฟฟ้าเราปั่นเป็นลูกสูบเก็บลมเข้ามาในระบบแล้วก็ต่อสายมาลมมันก็จะแชร์กันมาในระบบนะครับแทงพื้นที่ใหญ่มันก็จะเก็บเข้าไปเราให้แค่นี้มันจะเก็บไว้โอเวอร์ก็ให้โบทิ้งไปเราก็จะทำที่เก็บลมเป็นระยะบ้านนู้นใช้บ้านนี้ใช้มันก็จะแชร์กันไปเรื่อยเลยนะครับและก็เพียงพอนะครับขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสแล้วก็ใครที่สนับสนุนแนวคิดของผมว่าเอ้ยมันไปเข้าท่านะผมก็อยากได้ทุนวิจัยนะครับแล้วก็แนวทางที่ผมคิดเนี่ยมันดีมันถูกหรือใครมองเห็นก็ติดต่อมาหรือว่าใครจะไปต่อยอดก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็อายุ40กว่าแล้วก็แก่แล้วนะครับผมฝันมานอนคิดเรื่องนี้มาไม่ใช่ฝันแล้วครับนอนคิดเรื่องนี้มาก็นานโขพอดูนะครับเกือบ10ปีนะครับตอนนี้ว่าวันนี้ก็ถือว่าเอามาเผยแพร่แล้วกันนะครับให้ทุกคนเอาไปคิดนะครับแล้วก็ใครที่เห็นความคิดผมก็ว่ามันถูกก็โอเคนะครับก็ลมนะครับลมก็คือเพชเชอร์เนี่ยเราอัดเข้าไปในเพชเชอร์นะครับแล้วก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมใครใช้ไปเท่าไหร่ก็ปั่นคืนก็ได้ปั่นคืนเท่านั้นก็ไม่ต้องจ่ายตังค์นะครับก็ถือว่าประชาชนก็แข็งแรงนะครับกลุ่มคนในเมืองนั้นก็แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับใครไปออกกำลังกายก็ให้ปั่นเข้ามาไม่เสียประโยชน์นะครับลมจากลมทะเลปั่นเข้ามาแล้วก็ปั่นเก็บไว้รับรองปลอดภัยใช้ได้จริงนะครับใช้ได้จริงถ้าสงสัยตรงนี้เรื่องนี้แบบไหนก็โทรมาหาผมแล้วกันนะครับหรือว่าติดขัดว่ามันเกิดปัญหาหรือปัญหานี่เพราะว่าผมจำลองให้ดูได้นะครับผมมั่นใจนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากนะครับจากผมธเนศเครือคูณ